ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 MHzสถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart รวมไปถึงวันนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะนะคะก็ปกติวันเสาร์อาทิตย์นี่ครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลก็จะเมตตาลิงก์สัญญาณให้ทางสถานีวิทยุของวัดท่าพญาจักรค่ะคลื่นสาธุเรดิโอนะคะอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมบัลลังก์ศรีค่ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิงสัญญาณให้นะคะก็ขอสวัสดีทักทายไปยังญาติธรรมทุกท่านค่ะที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมวลีอยู่นะคะตั้งแต่ต้องกราบขอบคุณครูบาอาจารย์หลายๆท่านที่เมตตาเข้ามารับชมรับฟังนะคะบางท่านก็รับฟังย้อนหลังแล้วก็แจ้งมาว่าฟังอยู่นะไม่ได้คอมเมนต์ไม่ได้กดไลค์ให้แต่มาแจ้งให้นะวันดีเมื่อวานก็คุณยายฉุยนะคะป้าฉุยซึ่งเมื่อตอนครั้งที่ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลท่านรวบรวมกองบุญเท่ากับกำลังของกำลังของพระอินทร์นะที่รวมตัวกันสร้างถนนนะที่ไปเกิดเป็นบนสวรรค์กันบริวารไม่แน่ใจนะคะ33กองนี่เป็นเหตุผลของท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลเอากำลังไฟค่ะนะเข้าวัดภูจวงจนทำให้มีงานต่างๆเกิดขึ้นมามากมายโดยที่อุปสรรคหายไปเลยค่ะอานิสงส์นึกถึงอานิสงส์ของท่านว่าโอ้โหท่านทำให้อุปสรรคของวัดเนี่ยหายไปขนาดนี้บารมีหรือบุญของท่านเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยแทบจะไม่มีอุปสรรคเลยนะถ้าจะมีก็เป็นอุปสรรคของการสร้างบารมีที่ทุกคนต้องเจอค่ะอุปสรรคในการสร้างบารมีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออุปสรรคในกิเลสในใจเราด้วยความที่บางทีเนี่ยใจของเราเนี่ยกำลังมันยังไม่ถึงเฉยกำลังมันไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างกำลังขึ้นมาเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเหมือนกับโน้ตบุ๊กที่เราใช้อยู่เนี่ยอย่างที่ตัวเองใช้อยู่ทุกวันในโน้ตบุ๊กเนี่ยเก่ามากแต่ว่าพอไปอัปเดตปุ๊บมันก็สเปคมันก็ขึ้นมารองรับงานต่างๆที่เขาใช้กันในโลกปัจจุบันได้แต่มันต้องอัปเดตจิตของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันจิตของมนุษย์เนี่ยเมื่อมันผ่านอุปสรรคหนึ่งมาได้เนี่ยมันก็จะไปเจออุปสรรคต่อไปมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไม่เจออุปสรรคเราจะฉันจะขอใช้ชีวิตแบบนี้สบายๆได้อยู่สำหรับคนที่สร้างบารมีนะคะสำหรับคนที่สร้างบารมีเนี่ยนะคะสำหรับคนที่สร้างบารมีเนี่ยถ้าเราจะไม่อยากมีอุปสรรคมากก็หยุดเพียงแค่รักษากับไม่ทำความชั่วบารมีก็ยังอยู่แต่มันไม่เพิ่มขึ้นแต่สำหรับในกลุ่มของคนที่ต้องการเพิ่มบารมีต้องเจออุปสรรคต่อไปเรื่อยๆค่ะอย่าท้อบารมีมันจะเกิดมันไม่มีหรอกที่ไม่มีอุปสรรคคุณต้องทำใจที่จะรองรับมองว่าอุปสรรคเป็นอุปกรณ์ชิ้นหนึ่งของการสร้างบารมีเลยอุปสรรคเนี่ยมันคืออุปกรณ์ชิ้นดีที่สุดมันทำให้เรารู้ว่าเรามีความสามารถหรือเปล่าคือถ้ามันมีอุปสรรคแล้วคุณไม่รอดเนี่ยแสดงว่าคุณไม่มีความสามารถคำว่าไม่มีความสามารถเนี่ยเราอย่าไปดูถูกตัวเองค่ะมันทำให้เรารู้กำลังของตัวเราเอ้าเหร
ที่โชคแจ้งมาว่าไม่ทำงานงั้นเดี๋ยวเอาตัวใหม่อันนี้ใช้ได้ไหมที่โชคไม่มีใครแจ้งเลยว่าไม่ได้ยินโอเคโอเคแย่เข้าไปละได้ไหมได้ไหมเอ่ยไม่ตัวนี้ทำงานไม่ต้องมาร์กไว้แล้วค่ะไม่ทำงานไม่ทราบว่าท่านญาติธรรมได้ยินเสียงไหมคะตอนนี้ไม่ทำงานแล้วหรือยังไม่ทำงานไหมคะตอนนี้ได้ยินชัดไหมเอ่ยที่โชคได้ยินไหมลูกตอนนี้ไม่ใช้ได้หรือยังเอ่ยแหมภาษาพูดซะดีเลยภาษาพูดซะเยอะเลยแหมไม่ทำงานแล้วมาตอนที่เข้ารายการที่เสียงเข้าหรือเปล่าเอ่ยนะคะได้ไหมใหม่อันนี้หรือหัวขั้วท่านญาติธรรมที่กำลังรับฟังอยู่ทางบ้านนะคะไม่ทราบว่าไม่ที่ท่านกำลังฟังอยู่เสียงที่ได้ยินได้ฟังอยู่ได้ยินนะคะอ๋อได้ยินอยู่นะได้ยินตั้งแต่ต้นหรือไหมหรือเปล่าคุณพรขออนุโมทนาบุญคุณพรนะคะผู้นำเจ้าภาพกฐินสวนทำสำฤทธิ์ผลนะคะอำเภอภูหลวงอีกหนึ่งสายที่23นะคะก็ยังไม่ได้แจ้งทางพระอาจารย์ไปว่าเสียงดีอยู่นะคะขอบคุณมากค่ะพี่รัสลินขอบคุณมากค่ะคุณเยาว์นะคะก็ที่โชคแจ้งมามันเด้งขึ้นมาที่ข้อความค่ะว่าเสียงมันไม่ได้ไม่มีปัญหาไม่ทำงานนะคะก็ที่โชคไม่ดีนะลูกอ๋อเพิ่งเข้ามานะคะต่อค่ะทีนี้บางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยด้วยความที่จิตของเราเนี่ยบางทีมันสับสนมันคิดแล้วมันเอาไปปนกันมันก็ทำให้เราเนี่ย เรียบเรียงระบบความคิดเนี่ยยังไม่ได้คือถามว่าถ้าเราเจออุปสรรคในการสร้างบารมีเราจะทำยังไงต่อทำยังไงชีวิตถึงไม่มีอุปสรรคความจริงไม่ได้คิดจะพูดเรื่องนี้นะคะแต่พอดีไปพูดนึกถึงท่านพระอาจารย์สรายุทธนะนึกถึงท่านพระอาจารย์สรายุทธสิริสาโลที่ท่านเอานำไฟฟ้า3เฟสพูดถึงคุณป้าฉุยที่โทรศัพท์เข้ามานะคะโทรศัพท์เข้ามาแจ้งผลการรับฟังขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็เลยนึกถึงว่าโอ้โหบุญของท่านเนี่ยมันนึกถึงบุญที่ไม่มีวันหมดอะค่ะทุกคนที่อยู่ในวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแอร์ห้องประชุมที่มาติดตั้งเนี่ยถ้าไม่ได้ไฟ3เฟสติดไม่ได้ค่ะงานก่อสร้างที่ทำอยู่หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเสียหายหมดค่ะพัดลมในวัดเนี่ยถ้าเสียปลั๊กเอาไว้เนี่ยพอไฟตกปุ๊บกระชากบ่อยๆเนี่ยของในวัดเนี่ยเสียหมดแต่ตอนเนี้ยพอมีไฟ3เฟสเข้ามาเนี่ยต้องขออนุโมทนาบุญทุกท่านเลยที่ร่วมมาทางท่านพระอาจารย์สรายุทธ์ศิริสาโลแล้วก็ทั้งทุกท่านที่อยู่ร่วมมาทางทุกสายทำให้อุปสรรคมันหายไปแต่ทีนี้ถามว่าเราจะอธิษฐานให้มันหมดอุปสรรคได้ไหมทีนี้เราก็ต้องดูว่าเราจะไปต่อดีหรือจะพอแค่นี้คำถามเนี้ยเราจะไปต่อดีหรือเราจะพอแค่นี้เพราะว่าถ้าเราจะไปต่ออุปสรรคมันต้องมีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเราจะพอแค่นี้เนี่ยเราก็เพียงแค่การรักษาบุญกุศลของเราที่มีอยู่เอาไว้เนี่ยหลายๆคนก็ทำแบบนี้เพราะเขาคิดว่ามันเหมือนกันแต่ความจริงมันไม่เหมือนกันมันมีเพิ่มบารมีกับรักษาบารมีไว้แต่การรักษาไว้เนี่ยบางทีมันยากกว่าการเพิ่มนะเพราะว่ามันจะต้องรักษาระดับอะค่ะคือตลอดเวลาซึ่งจิตของมนุษย์เนี่ยโดยธรรมชาติอะของทุกอย่างมันต้องมีกำลังตกถ้ากิเลสมันมาเมื่อไหร่บารมีมันก็ตกเลยนะคะการที่เราพุ่งไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็ไม่ตกทีนี้เราจะอยู่แค่นี้หรือเราจะไปต่อถ้าเราจะไปต่อเนี่ยมันต้องเจออุปสรรคอยู่แล้วเพราะว่าอะไรที่เราผ่านแล้วเนี่ยมันก็จะไม่มาแล้วหรือถ้ามันมาอีกบารมีเราพอไงคะถ้าบารมีเราพอปุ๊บเนี่ยมันจะไม่ใช่ปัญหา
เหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยพอดีได้แนะนำการปฏิบัติให้กับผู้มาปฏิบัติธรรมที่วัดก็คุยกันเรื่องนี้ว่าการสร้างบารมีเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพอเท่านี้เนี่ยอุปสรรคมันก็ไม่เกิดแต่ถ้าเกิดเราไม่พอเราต้องการสร้างบารมีเพิ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะมนุษย์เนี่ยมันมีกิเลสนึกถึงคำของหลวงปู่ชานี่ขอเรื่องเก่าแต่มาอธิบายแบบใหม่นะคะเรื่องที่หลวงปู่ชาท่านได้แสดงเอาไว้แล้วตัวเองก็มาใช้บ่อยมากเพราะว่ามันทำให้คนทั่วๆไปเข้าใจได้ง่ายก็คือความคิดเนี่ยกระบวนการความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรับอารมณ์แต่ว่าปรากฏว่าเราเนี่ยไม่ทันอารมณ์มันจึงต้องมากำหนดที่ความคิดแทนกระบวนการความคิดเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรับอารมณ์ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสพอมารับอารมณ์ปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทางใจที่มันผุดขึ้นมาก็เถอะก็เป็นอารมณ์บางทีเราไม่รู้ตัวว่าอารมณ์ทางใจมันเกิดนะคะพอมันมีการกระบวนการรับอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยในอารมณ์นั้นเนี่ยในอารมณ์นั้นเนี่ยมันก็จะมีการปรุงแต่งการปรุงแต่งใจขึ้นมาการปรุงแต่งใจขึ้นมาเนี่ยมันก็คือความคิดนั่นเองเธอจงระวังความคิดของเธอความคิดมันประกอบเพื่ออะไรมั่งอ่ะโอ้โหถ้าเกิดพูดตามหลักของพระอภิธรรมเนี่ยความคิดเนี่ยมันประกอบด้วย1ความเห็นความเข้าใจมาตลอดชีวิตเลยว่าโลกเนี้ยเที่ยงไม่เที่ยงโลกนี้มีอัตตาตัวตนมั้ยโลกนี้เป็นยังไงโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นอัตตาคือไอ้ตอนที่เราพูดเนี่ยเราก็พูดว่าโลกนี้สิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายโลกนี้เป็นอนัตตาเราพูดตามๆกันมาแต่คนที่เข้าใจอย่างนี้จริงๆเนี่ยมันต้องเป็นภาริยบุคคลกับคนที่จะพอมีความเข้าใจอะค่ะเราดูได้จากอะไรเรารู้จากความโกรธความไม่พอใจคำพูดคำจาที่มันออกมาสมัยนี้ดูยิ่งง่ายดูจากเฟซบุ๊กอะค่ะดูจากสื่อออนไลน์ต่างๆที่เราเนี่ยนำเสนอความคิดของเราให้กับคนอื่นรับรู้ความคิดของเราที่แสดงออกให้คนอื่นได้รับรู้นั่นแหละค่ะบางทีเนี่ยมันเขียนแล้วมันอาจจะดูดีนะแต่บางทีมันก็แฝงไปด้วยอัตตาแฝงไปด้วยตัวตนของเราถึงเราจะบอกเราไม่มีตัวตนเนี่ยมันก็มีความเป็นตัวตนเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรายังเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่นั่นแหละค่ะคือตัวตนคนที่ไม่มีตัวตนเนี่ยจะไม่มีทางไปนั่งเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นอยู่หรือจะไม่มีทางไปวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่นเขาจะใช้ชีวิตเนี่ยเรียนรู้ตนเองแล้วก็เข้าใจโลกก็สามารถที่จะนำโลกที่เข้าใจเนี่ยมาอธิบายเป็นความรู้ได้แต่การที่เราจะไปพิพากษ์วิจารณ์การกระทำของคนอื่นว่ามันผิดอย่างนั้นมันผิดอย่างนี้เนี่ยบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเป็น เขาเรียกว่าเป็นมันต้องมีหลักอะถามว่าในพระไตรปิฎกลองไปอ่านดูค่ะพระไตรปิฎกเองเนี่ยก็มีการพูดถึงคนพาลแล้วก็ลักษณะของคนพาลแต่การพูดถึงคนพาลแล้วก็ลักษณะของคนพาลของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงชี้แจงให้รู้ว่าคนพาลมีลักษณะอย่างไรเพื่อให้เราเนี่ยมีสติในการดำเนินชีวิตแล้วก็รู้จักคนพาลเราจะได้รู้ว่าเราควรทำยังไงกับคนพาลแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเจตนาแอบแฝงพูดถึงคนพาลโดยการกระแนะกระแหนโดยการเข้าไปพูดเทียบเคียงเข้าไปเรียกว่าทำแบบเนี้ยมันคือจิตใจที่เป็นอกุศลพระพุทธศาสนาเนี่ยในตอนนี้สอนธรรมศึกษาตรีเนาะวินัยของคนพื้นฐานของวินัยคนหรือมนุษย์เนี่ยเขาเรียกว่ามนุษยธรรมมันคือธรรมะเบญจธรรม5ข้อหนึ่งในนี้เนี่ย
ที่เกี่ยวกับคำพูดที่อยู่ในเฟซบุ๊กเนี่ยมันคือความสัตย์ความสัตย์คือความจริงที่พูดไม่ปิดบังไม่ซ่อนเล้นต้องพูดด้วยความจริงใจต้องพูดด้วยความเมตตาต้องพูดด้วยความปรารถนาดีอารมณ์ของคนที่เมตตาพูดอารมณ์ของคนที่ปรารถนาดีพูดกับอารมณ์ของคนที่มีกิเลสพูดผลมันออกมาไม่เหมือนกันถ้าคนมีสติปัญญาฟังถ้าคนมีสติปัญญาได้ยินเนี่ยก็จะรู้ว่าอันเนี้ยพูดเพราะอารมณ์หรือพูดเพราะปัญญาการพูดด้วยอารมณ์กับการพูดด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาพูดด้วยปัญญาเนี่ยก็จะใช้เหตุผลในการพูดแต่คนที่พูดด้วยอารมณ์เนี่ยมันก็จะเข้าข้างความคิดตัวเองมีอัตราตัวตนขึ้นมาอย่างชัดเจนเป็นอย่างนั้นทีนี้กลับมานะคะที่วันนี้เนี่ยตั้งใจพูดถึงเรื่องของเธอจงระวังความคิดความคิดของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอะไรคะพฤติกรรมมันฟังดูแล้วมันเหมือนกับฟังผ่านๆไปได้อะแล้วเราก็เข้าใจดีจังเลยเนี่ยแต่เราก็ไม่รู้เลยว่าไอ้พฤติกรรมของเราที่แสดงออกมาเนี่ยความคิดของเรามันฉายอะไรออกมามั่งเธอจงระวังความคิดเนี่ยและไอ้เจ้าความคิดที่มันฉายเป็นพฤติกรรมออกมาเนี่ยมันกลายเป็นความเคยชินทำบ่อยๆทำบ่อยๆทำบ่อยๆแล้วก็กลายเป็นอุปนิสัยเมื่อก่อนไม่ได้โยงกลับมานะคะว่าพอมันเป็นอุปนิสัยต่อแล้วมันจะไปยังไงต่อมีใครเคยสงสัยบ้างไหมว่าไอ้เจ้าตัวอุปนิสัยที่มันแสดงออกมาเป็นนิสัยเราอะเราชอบกันแน่กันแหนเราชอบมองโลกในแง่ร้ายเราขาดปัญญาในการแสดงออกหรือเรายกตนข่มท่านหรือเราหลงตัวเองหรือเราทอมตัวเองจนเกินไปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอุปนิสัยของเราอ่ะเราเป็นคนตันหนีเราเป็นคนขี้อิจฉาทั้งหมดเลยสุดท้ายแล้วเนี่ยมันแค่แสดงออกมาให้คนอื่นเห็นเท่านั้นหรือพอเราไปศึกษาเรื่องของวิบากกรรมไอ้เจ้าตัววิบากกรรมที่มันจะมีผลต่อการกระทำของเราซึ่งเราจะต้องได้รับเนี่ยที่มันทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏนี้มันคือการกระทำที่ลงมือแล้วมันคือการกระทำที่เราลงมือทำการภาวนาก็เรียกว่าลงมือนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าเอ้ยแล้วคนภาวนาไม่ได้ลงมืออะไรก็จะเรียกว่าลงมือเอาจิตพิจารณาจิตลงมือเอาจิตพิจารณาจิตแล้วก็ตัดอย่างอื่นทิ้งโหอย่างนี้ไม่เรียกว่าลงมือจะเรียกว่าอะไรคนที่เขาภาวนาเนี่ยก็ตัดทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะมาเรียนรู้จิตก็เรียกว่าลงมือแล้วสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลเรียกว่าลงมือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่มันกลายเป็นอุปนิสัยมันคืออะไรนอกจากมันเป็นวิบากกรรมแล้วเนี่ยคนทำผิดศีล5เบียดเบียนคนอื่นชีวิตทรัพย์สินคนรักคำพูดหรือตนเองเกี่ยวกับเรื่องของสติก็จะเกิดอยู่ในโซนของอบายภูมิ4ขนาดที่จะเกิดในโซนของอบายภูมิ4เนี่ยบางคนก็ว่าเอ้ยขึ้นสวรรค์ได้ยังไงทำบาปมาตลอดชีวิตตอนตายเนี่ยดันจิตไปคิดดีเนี่ยมันก็เลยไปขึ้นสวรรค์มันก็ไม่นานเพราะว่าเราทำบุญไว้ไม่นานทำแป๊บๆแล้วจังหวะว่าจิตมันเป็นไปตามธรรมชาติของจิตเนี่ยค่ะถ้าขนาดนั้นเป็นกุศลมันก็สามารถเกิดเป็นเทวดาได้แต่มันจะมีใครล่ะที่จะโชคดีขนาดนั้นทีนี้พอเรารักษาศีล5เราบริสุทธิ์พวกคนที่รักษาศีล5บริสุทธิ์เนี่ยจิตมันจะดีเราพูดถึงเรื่องนี้ก่อนนะคะอุปนิสัยมันก็จะดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยมาเกิดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นเทวดาทีนี้คนที่พัฒนาตนเองอีกระดับหนึ่งคือพยายามที่จะรักษาใจของเราเนี่ยให้มันไม่เป็นทาสของกามให้ใจเนี่ยไม่เป็นทาสของกามอยู่เหนือกามคุณ
คือมันอยู่กับกามแหละแต่มันอยู่เหนือกามไม่ให้กามเนี่ยมาเป็นตัวล่อทำให้เราทำความชั่วต่างๆอย่างเช่นเราอยากจะกินเราอยากจะอยู่สบายแต่เราก็ไปโกงเงินคนอื่นเขาอย่างเงี้ยเราจะไม่ทำเราก็ยอมอยู่จนไม่มีจะกินของเรานี่แหละภูมิใจตัวเรานี่แหละใครจะมาว่าเรายังไงมันก็เราก็กินเหมือนเดิมถึงว่าเราทำตัวรวยไปเลี้ยงเขาเนี่ยสุดท้ายแล้วเรากลับมาอดบางทีค่านิยมบางอย่างเนี่ยมันก็ทำให้คนเป็นทุกข์นะแล้วสุดท้ายแล้วต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างตายไม่ได้คุ้มค่าเลยเพราะความไม่รู้เนี่ยมันหลอกทำให้เราเนี่ยลำบากมันไม่ใช่ตายไปตกนรกอย่างเดียวนะคะมันลำบากตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี่แหละเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีกรรมอะไรสักอย่างนึงที่มันเยอะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งตอนหลังไปเป็นพระตอนหลังไปเป็นพระอดีตลำบากมากไปเกิดลูกขอทานไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นอดหมดเลยอะไปอยู่ตรงไหนตรงนั้นอดไม่มีจะกินเลยอะไปตกตรงไหนที่นั่นเขาเรียกว่ากาลกินีเลยคนที่เป็นกาลกินีเนี่ยก็คือคนที่มีอกุศลกรรมหนักมากจนทำให้คนอื่นเนี่ยต้องได้รับความเดือดร้อนไปด้วยจากที่เขาไม่ลำบากเขาก็ลำบากแต่ที่เขาไม่อดเขาก็ต้องอดแต่มันก็ต้องมีวิบากกรรมร่วมกันแหละถึงได้อดเพราะคนนี้ได้เพราะฉะนั้นน่ะไอ้ตัวกรรมเนี่ยที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยนะคะไอ้ตัวกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันมีผลอุปนิสัยมันจะแสดงพลังงานตัวเองออกมาจนมันตีกลับออกมาเป็นอนุสัยอะเห็นไหมคะเมื่อก่อนอะก็คิดไม่ออกว่าแล้วยิ่งอนุสัยมันรุนแรงอะไอคนที่มีอนุสัยขี้ฉาคนที่มีอนุสัยตนีอนุสัยมักโกรธเนี่ยในเมื่อมันแสดงออกไปแล้วเนี่ยแล้วเราขาดสติแล้วมันก็จะกลับคืนสู่จิตของเรามันล้นอะอะไรก็แล้วแต่มันก็เราเก็บเงินนะคะเราเก็บเงินเราใช้เงินจนหมดแล้วมันล้นออกมาอีกมันก็จะต้องเก็บเข้าสู่ใจเราเพราะมันเก็บเข้าสู่ใจเราเนี่ยมันล้นในเมื่อมันล้นแล้วมันบันทึกกลับเข้ามาที่ใจของเราเนี่ยพอเรามีอะไรที่เกิดขึ้นมาอีกเนี่ยมันก็จะออกมาพอออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็ล้นออกเป็นพฤติกรรมพอล้นแล้วก็กลับมาที่ใจของเรามันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนี่แหละค่ะคือใจมนุษย์ใจมนุษย์ที่มันมีกิเลสแล้วมันไม่มีสติพอที่จะทันเจ้าตัวกิเลสหยาบของเราจนกลับกลายเป็นอนุสัยใหม่อีกครั้งนึงในใจโอ้โหเข้าใจยากเนาะเมื่อก่อนเนี่ยกว่าที่จะเข้าใจมันได้เนี่ยต้องใช้เวลาในการเรียนรู้คนเยอะมากการเรียนรู้อันดับแรกต้องเรียนรู้ตัวเราก่อนทุกครั้งที่มีใครมากระทบกับเราเราอย่าเพิ่งไปเรียนรู้คนอื่นนะเรียนรู้ใจของเราก่อนว่าใจของเรามันเกิดอะไรขึ้นมันเกลียดมันรักมันชังมันหลงมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราลองดูซิว่าความรักความชังความเกลียดความหลงของเราที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะปัญญาหรือมันเกิดขึ้นเพราะอคติเพราะบางคนเนี่ยด้วยใจที่มันมีอคติใจที่มีอคติก็คือใจที่ไม่มีสมาธิหรือใจที่ฟุ้งซ่านนั่นเองพอใจมันมีอคติปุ๊บเนี่ยมันมองอะไรก็ไม่ดีไปหมดมันมองอะไรก็ขาดความเมตตามันมองอะไรก็หาแต่เรื่องอันนี้คือใจที่ไม่มีสมาธิแต่ถ้าเกิดใจที่มีสมาธิก็คือใจที่ไม่มีอคติก็คือไม่มีกิเลสตัวไหนที่มันนำหน้าขึ้นมาสักก้าวเลยมันมีแต่ใจว่างๆที่พร้อมจะดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้ามันพร้อมที่จะดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ข้างหน้าอย่างเข้าใจก่อนที่เราจะไปดูคนอื่นเราต้องดูใจเราให้จบซะก่อนถ้าเราดูใจของเราไม่จบเนี่ยเราไปดูคนอื่นปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเราดูคนอื่นด้วยอคติของตัวเราเองอ๋อค่ะอาจารย์ดุสิตมันเป็นช่วงของอารมณ์อะเป็นช่วงของอารมณ์พอดีว่ามันเข้าเรื่องนี้ได้ธรรมะมันเกิดถึงเรื่องของอนุสัยเพราะช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพูดเรื่องอนุสัยบ่อยแล้วก็เอ๊ะอนุสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไง
ทีนี้พอเรามาฟังคำอธิบายแล้วก็ไปดูก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยไปดูเหตุเกิดหรือความเป็นอนุสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดขึ้นจากการทำอะไรซ้ำๆทำซ้ำๆเนี่ยก็หมายถึงว่ามันเป็นกิเลสหยาบแล้วอ่ะแล้วมันแสดงออกมาแล้วมันซ้ำทีนี้คิดถึงกระบวนการของจิตว่าในกระบวนการของจิตเนี่ยมันมีการรับอารมณ์แล้วพอรับอารมณ์แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีการตัดสินแล้วก็บันทึกเข้าสู่ชวนะไอ้นี่แหละค่ะที่มันกับเก็บมาเป็นอนุสัยบันทึกเข้ามาสู่ชวนะจิตของเราว่าเก็บเข้ามาโกรธก็เก็บเข้ามาเป็นชวนะจิตเป็นชวนะจิตเป็นวิบากกรรมเป็นชวนะจิตเพราะฉะนั้นคนที่แสดงออกบ่อยๆแล้วขาดสติเนี่ยก็จะมีอุปนิสัยที่ไม่ดีต่อไปในอนาคตแน่นอนเพราะว่าเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปนิสัยของเธอพอวันนึงเนี่ยอุปนิสัยมันไม่ดีแล้วเนี่ยมันกลายเป็นตัวเราขึ้นมาแล้วปุ๊บเนี่ยใครเตือนก็ไม่ได้ใครบอกอะไรก็ไม่ได้เรากลายเป็นคนเก่งเรากลายเป็นคนถูกทุกเรื่องเราขาดสติที่เราจะปกป้องตัวเองนะเราขาดสติที่เราปกป้องตัวเองแบบผิดๆซึ่งถามว่าการที่เรารักตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีไหมดีมากแต่คุณรักตัวเองแบบไหนรักตัวเองแบบปกป้องตัวเองไม่ให้คนอื่นดูว่าเราผิดหรือรักตัวเองแบบนำสิ่งที่ดีให้กับชีวิตถ้าเรารักตัวเองแล้วเรานำสิ่งที่ดีกับชีวิตเนี่ยเราต้องไม่รีบที่จะปกป้องตัวเองแบบผิดๆสวัสดีค่ะคุณแมวอยู่ที่ไหนเนี่ย แหมมาถึงเมืองไทยแล้วนะตอนนี้ไปเขาเรียกว่าไปพักผ่อน ไปพักผ่อนนะคือคำว่ารักตัวเองในพุทธศาสนาเนี่ยเราลองดูพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆที่พระองค์เนี่ยจะตรัสรู้เนี่ยพระพุทธองค์ทรงรักตัวเองนะหลายคนบอกพระพุทธเจ้าเห็นแก่ตัวโอ้โหฟังแล้วสะเทือนเอ้ยคิดในใจถ้าเป็นเพื่อนกันเป็นคนสนิทกันก็เอ้ยตั้งสติดีๆนะนั่นพระพุทธเจ้านะคุณใช้คำว่าเห็นแก่ตัวไม่ได้เลยเพราะว่าสี่อสงไขยกับอีแสนกับหรือ20อสงไขยตั้งแต่คิดเนี่ยคิดแต่จะให้คนอื่นคิดแต่จะให้คนอื่นคิดแต่จะให้คนอื่นคนที่คิดแต่จะให้คนอื่นมันเห็นแก่ตัวไม่ได้แต่บางทีพระโพธิสัตว์เนี่ยเห็นว่าคนบางคนเนี่ยมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านก็จะเป็นคนที่คิดถึงคนอื่นตลอดเวลาเลยจิตใจท่านดีมากท่านจะพูดถึงใครท่านโอ้เดี๋ยวจะบาปเดี๋ยวจะบาปเดี๋ยวจะบาปสาธุอย่าให้มีกรรมอย่าให้มีกรรมอะไรเงี้ยถ้าเกิดท่านพูดความจริงท่านก็จะกลัวแต่ไม่พูดก็ไม่ได้อะไรเงี้ยก็มีคนเนี่ยไปที่พักท่านมีคนไปที่พักท่านตัวเองฟังแล้วตัวเองก็เข้าใจทุกฝ่ายนะมีคนไปที่พักท่านแล้วกลับมาเล่าให้เราฟังว่าโอ้โหที่พักท่านเนี่ยไม่สมกับสิ่งที่ท่านเป็นท่านเหมือนกับคนที่ทำงานเนี้ยบอะสไตล์อะไม่สมกับสิ่งที่ท่านเป็นแต่พอเราก็เอามาพูดแบบไม่น่าเชื่อเลยเนอะอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามีระบบความคิดดีๆเนี่ยก็ไม่ได้ว่าท่านที่พูดถึงว่าไปว่าท่านนะแต่มันคือมันมองจากเหตุผลตรงนั้นเนี่ยมันก็อาจจะสรุปแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดเรามองด้วยเหตุผลโยนิโสมนสิการอีกสักนิดนึงเราก็จะเห็นว่าอ๋อท่านเอาเวลาเนี่ยไปให้คนอื่นจนหมดจนท่านไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองกลับไปก็ได้แค่นอนตอนนั้นยังไม่ได้พูดถึงตัวเองนะคะอันนั้นคือของท่านคือมีเรื่องราวนี้เกิดขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะเป็น10ปีแล้วก็มีคนมาเล่าความทำให้เราคิดเหมือนกันตอนนั้นเราก็ยังไม่เข้าใจนึกถึงพระโพธิสัตว์ตอนที่ยังไม่ได้เป็นพุทธเจ้าก็น่าจะเป็นอารมณ์แบบนี้ก็คือ
คิดถึงคนอื่นจนเจ้าของบางครั้งก็เดือดร้อนนะคะคิดถึงคนอื่นที่ท่านครูบาอาจารย์ต่างๆคือพระโพธิสัตว์เองก็เดือดร้อนเพราะการที่คิดถึงคนอื่นนะคะไอหัวใจที่คิดถึงคนอื่นเนี่ยมันเป็นหัวใจที่ดีค่ะแต่ว่าระดับความรู้ที่มันจะบริหารจัดการว่าจะเลือกสิ่งไหนไม่เลือกสิ่งไหนเนี่ยพระโพธิสัตว์ก็ต้องเรียนรู้ค่ะพระโพธิสัตว์ไม่ได้เกิดมาฉลาดเลยนะพระโพธิสัตว์ก็ต้องสร้างความฉลาดขึ้นมาเหมือนกันแต่พอมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะเอาไม่ต้องถึงเจ้าชายสิทธัตถะค่ะเอาแค่เป็นพระเวสสันดรเนี่ยโอ้โหถือว่าเด็ดขาดมากถ้าภาษาบ้านเราเรียกว่าเจ๋งจริงเลยนะในชาติพระเวสสันดรนี่เด็ดขาดมากชัดเจนมากต้องอย่างนั้นให้ได้เราบอกตัวเองค่ะอาจารย์ดุสิตครูบาอาจารย์เสือก็เป็นแบบนั้นเพราะตอนหลังเนี่ยตัวเองมาทำงานตรงนี้เหมือนกันก็โอ้โหมันจัดสรรเวลายากมากอะใจของเราเนี่ยมันไปอยู่แต่งานส่วนรวมเป็นจริงๆใครไม่ได้มีอุปนิสัยแบบนี้เนี่ยจะไม่เข้าใจใจเนี่ยมันเห็นความสัมพันธ์ของตัวเองน้อยมากมันเห็นแต่เรื่องของส่วนรวมมาก่อนสมองเนี่ยเรื่องที่ลอยขึ้นมาเนี่ยมีแต่เรื่องอันนั้นยังไม่ทำให้คนนี้อันนี้ไม่ทำให้คนนั้นแต่บางทีก็เอ้ยครอบครัวเราก็ยังนะกลับไปสักหน่อยนึงอันนี้บางทียังรู้สึกผิดเลยนะคะว่าน้อยไปมันมีแต่เรื่องส่วนรวมส่วนรวมส่วนรวมซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของนักสร้างบารมีค่ะหลายคนก็เป็นแบบนั้นแต่พอมาเป็นพระเวสสันดรสุดยอดสติปัญญาบารมีมันจะเต็มหมดแล้วอ่ะในชาติสุดท้ายอ่ะท่านตัดชึบ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 อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่อันไหนใช่อันไหนไม่ใช่โดยมีจุดหมายเป็นหลักความเป็นพุทธเจ้าโอ้โหมันต้องอย่างนี้คือบางคนเนี่ยก็เอ๊ะพระเวสสันดรเอาตัวเองไปเปรียบเทียบค่ะช่างกล้านะถ้าเป็นเราอ่ะเราไม่กล้าทิ้งหรอกพระนางมัตสีเราไม่กล้าทิ้งหรอกกัณหาชาลีอย่างเงี้ยคุณดูนะคะว่าการอธิษฐานเนี่ยของพระองค์อ่ะคืออะไรอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้านะคะไม่ได้อธิษฐานที่จะเกิดมาเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าอะไรไม่ได้อธิษฐานมาชาติหน้าขอให้ฉันได้มีคู่ดีๆชาตินี้ฉันซื่อสัตย์กับคู่ฉันอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่มันเป็นวัตถุประสงค์คนละอันกันเราอย่าเอาตัวเองเนี่ยไอ้เรื่องนี้น่ากลัวที่สุดเลยมันเป็นกิเลสตัวหนึ่งที่เราไม่รู้จักมันเป็นการยกตนข่มท่านหรืออันเป็นตีตัวเสมอเดี๋ยวนี้เนี่ยคนมีกิเลสตัวนี้หนามากแล้วก็เยอะมากมันถึงเห็นแต่ความกระด้างมีแต่แบบว่าเราสามารถที่จะต่อสู้กับคนอื่นได้อย่างงู้นอย่างนี้เราสามารถที่จะมีสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมนุษยชนในการแสดงความคิดเห็นคนที่พูดคำนี้คือคนที่ขาดความรู้เพราะว่าคนที่มีสิทธิในการออกเสียงหรือพูดได้เนี่ยต้องดูเป็นเรื่องๆค่ะยังมีการลงมติหรือมีการออกเสียงเขาต้องการให้เอาเสียงของเราเนี่ยตอนนั้นคุณต้องไปค่ะแต่ว่าพอมีการทำงานในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งเราไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีอำนาจเนี่ยเราถามว่าเราออกเสียงได้ไหมไม่ได้ค่ะเห็นไหมคะมันต้องอยู่ที่ว่าหน้าที่ตอนนั้นสติมันต้องสอนเราว่าไม่ใช่เราอยู่ดีมานำเสนอตัวเองเคยเหมือนกันตอนนั้นด้วยความที่ว่าอายุไม่มากแล้วก็คิดไม่ถึงเป็นคนนอกค่ะแต่ตอนนั้นด้วยความที่ว่าตำแหน่งหน้าที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะมันก็ยังไม่มีกันมันเหมือนกับไอ้ยุคเริ่มต้นเนี่ยมันพูดยากเพราะตำแหน่งความชัดเจนมันไม่มีค่ะเราก็เข้าไปช่วยคิดแสดงความคิดเห็นแต่เรามีความรู้สึกว่าพอหลังจากนั้นมาเนี่ยเราถอยไปตรงนั้นแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยเราแสดงความคิดเห็นเกินอำนาจหน้าที่หรือเปล่าเราอาจจะอินเราอาจจะจริงจังเรารู้สึกว่าเราอยากจะเข้าไปช่วยเต็มที่อะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีเนี่ยเราไม่ได้รู้จุดหมายเราไม่ได้รู้วัตถุประสงค์
ในสิ่งที่เขาทำอ่ะเราแทบจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของเขาแทบจะเปลี่ยนแผนงานของเขาไปเลยจากความหวังดีของเราบางทีเนี่ยก็เลยต้องได้ดูเยอะค่ะไม่ใช่ว่าจะมาสิทธิมนุษยชนแล้วมีอำนาจตัดสินช่วยออกเสียงได้ทุกเรื่องไม่ใช่นะคะถ้าเรามีสติเรามีปัญญาจริงๆเนี่ยเราต้องรู้ว่าอันไหนเราออกเสียงได้ออกเสียงไม่ได้ด้วยนะเคารพความเคารพในองค์กรความเคารพในสถาบันความเคารพในตัวเองความเคารพในตัวผู้อื่นทั้งหมดทั้งมวลคือกุศลหากเราขาดสติซะแล้วเนี่ยเราก็จะขาดความเคารพในตัวเองปล่อยให้ตัวเองเนี่ยถูกคนอื่นดูถูกมีน้องอยู่คนหนึ่งเขามาคุยด้วยเขาบอกว่าเขาไม่ได้รับเกียรติเมื่อคนอื่นไม่ให้เกียรติเขาเขาก็ให้เกียรติตัวเขาเองก็เลยบอกอ่านนั้นชื่นชมว่าเราเนี่ยให้เกียรติตัวเราเองคือคนไม่เคารพเราต้องเคารพตัวเราเองคนไม่เคารพเรากลับดูถูกตัวเองอีกว่าไม่มีใครเคารพเท่ากับว่าเราเอาการกระทำของคนอื่นเนี่ยมาชี้วัดคุณภาพของตัวเราไม่มีใครรู้คุณภาพตัวเราเท่ากับตัวเราเองหรอกสิ่งหนึ่งที่อยากให้ท่านเนี่ยสังเกตค่ะอาจารย์ดุสิตถ้าเราอยากจะรู้ว่าใครที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยมีลักษณะยังไงหรือคนที่เป็นไม่จริงมีลักษณะยังไงคนที่เป็นไม่จริงเนี่ยหรือมีคุณภาพไม่จริงเนี่ยจะมีลักษณะปกป้องตัวเองสูงถ้าเขาไม่เป็นอะไรเนี่ยเขาจะปกป้องตัวเองให้มันเป็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ปกป้องตัวเองสูงเนี่ยคือคนที่ไม่เป็นเพราะคนที่เขาเป็นทุกอย่างเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรความองอาจความแกล้วกล้าการกล้าเผชิญกับความจริงเนี่ยคนมีดีจริงเนี่ยคนมีทุกอย่างดีจริงเนี่ยมันจะมีความมั่นคงทางหัวใจสูงมันจะไม่มานั่งกลัวว่าใครจะว่ายังไงเพราะว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเมื่อเราตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นชีวิตเราที่เราจะต้องตายไปคนอื่นก็ไม่ได้ไปกับเราด้วยอย่าไปห่วงคนอื่นมากถ้าจนเราลืมไปว่าโลกนี้เนี่ยมันไม่ได้ยาวนานนักแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้าตัวอุปนิสัยเนี่ยที่มันจะกลายเป็นอนาคตของเราเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นนะครั้งแรกฟังคำของปูชาปูชาบอกว่าอุปนิสัยของเธอเนี่ยจะกลายเป็นอนาคตของเธอครั้งแรกเราก็คิดว่าแค่ชาตินี้นะว่าชาตินี้พูดแล้วเราก็สร้างกรรมใหม่คิดอย่างนั้นเพราะเราเคยชินเป็นอุปนิสัยเราทำบาปเราก็ต้องสร้างกรรมแต่ในเวลาเดียวกันจริงมันยิ่งกว่านั้นเจ้าก็จะอธิบายให้ละเอียดเนี่ยมันกลับคืนสู่จิตของเรากลายเป็นอนุสัยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีศีลอ่ะตรงกันข้ามฝ่ายดีบ้างแหมพูดแต่ฝ่ายไม่ดีเดี๋ยวจะหาว่าชอบว่าคนนั้นว่าคนนี้อันนี้จะพูดถึงฝ่ายดีมั่งถ้าใครมีบุคลิกอุปนิสัยตรงก็ขออนุโมทนาบุญฝ่ายดีเนี่ยอย่างเช่นคนที่มีความอดทนสูงคนที่มีการเสียสละสูงมีอะไรเขาแย่งกันก็ไม่เป็นไรหรอกคนอื่นเอาเยอะเขาด่ากันเขามีปัญหากันก็มองด้วยความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายแต่อย่าลืมนะคะว่าความเข้าใจทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันต้องเกิดจากปัญญาไม่ใช่เอาตัวรอดคนมีอยู่สองแบบที่ยืนอยู่ตรงกลางของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยคนแรกเนี่ยคือคนเอาตัวรอดค่ะกลัวเดือดร้อนคนที่เอาตัวเองเข้าไปฟังกลัวเดือดร้อนเนี่ยก็คือคนที่คิดถึงตัวเองนั่นแหละแล้วมันก็จะคิดถึงตัวเองนั่นแหละมันถึงได้กลัวตัวเองเดือดร้อนก็คือคนที่มีความเห็นแก่ตัวนั่นแหละนั่นแหละ ใช่เลย แต่ว่าคนที่สองเนี่ยคนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยเราต้องดูผู้พิพากษาผู้พิพากษาเนี่ยท่านจะตัดสินเนี่ยเห็นไหมคะ
ครื่องหมายของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาจะใช้ตาช่างตาช่างเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าเท่ากันเสมอไปนะเดี๋ยวเข้าใจผิดตาช่างเนี่ยมันจะชั่งน้ำหนักตรงไปตรงมาดีก็ว่าดีชั่วก็ว่าชั่วแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยความตรงไปตรงมาเนี่ยเอาแค่หลักง่ายๆของเบญจธรรมอ่ะหรือคุณธรรมที่คนทั่วไปเนี่ยควรมีข้อแรกเนี่ยคือความเมตตาข้อแรกข้อเดียวนะคะคือความเมตตาเนี่ยแล้วดึงความเมตตาเนี่ยมาประกอบกับความสัตย์ที่เราพูดกันเรื่องของคำพูดความสัตย์เพราะฉะนั้นคนที่เป็นมนุษย์สยชนที่ดีมันจะต้องมีความเมตตาในขณะที่พูดมันจะต้องมีความเมตตาในขณะที่พูดถึงคนคนนั้นจะผิดก็ต้องเมตตาแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยไปนะคะเมตตาเข้าใจสมมติคนผิดเนี่ยต้องรับโทษเนี่ยเราก็ต้องให้เขารับค่ะแต่เราก็เมตตาเห็นใจได้เขาไม่ได้ห้ามผู้พิพากษาหรือห้ามใครเห็นใจคนที่มันเป็นทุกข์อยู่ความเห็นใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตที่มันเป็นปรมัตถธรรมมันบังคับไม่ได้ถ้าคนนั้นเนี่ยมีอุปนิสัยที่มีบารมีเก่าเป็นความเมตตาเนี่ยยังไงยังไงมันก็เมตตาแต่ถ้าเมตตาประกอบด้วยปัญญาเนี่ยมันก็จะไม่เมตตาแบบผิดๆอ่ะไม่ใช่ปล่อยไปสงสารก็ไม่ใช่อ่ะก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันต้องเป็นแบบนี้ดังนั้นความซื่อสัตย์นะคะความซื่อสัตย์ที่มันเกิดจากคำพูดเนี่ยเราดูคนดูยังไงถึงเขาจะเป็นคนพูดตรงแบบไหนล่ะตรงแบบต้องการให้คนอื่นเสียหายหรือตรงแบบไม่มีปัญญาพูดแล้วมันเดือดร้อนพูดแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อองค์กรพูดแล้วไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองพูดแล้วทำลายตัวเองก็คือขาดความเมตตากับตัวเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัตย์หรือความซื่อเนี่ยท่านหนึ่งให้เรามีพรหมวิหาร4ค่ะคือพูดก็ต้องพูดด้วยความเมตตาคือคุณต้องไม่พูดให้ใครเดือดร้อนดูจิตใจเราสิว่าเราเนี่ยมีความเมตตาจริงหรือไม่แล้วคนเมตตาจริงๆเนี่ยเขาจะว่าคนอื่นไหมเขาจะทำร้ายคนอื่นไหมเขาจะทำให้คนอื่นเสียหายไหมมันเป็นไปไม่ได้เราต้องกลับมาดูตัวเราเองบ้างค่ะช่วยกรุณาเนี่ยมันหมายถึงความสงสารมันหมายถึงการช่วยเหลือนี่เมื่อคุณเห็นว่าเขากำลังมีความทุกข์อยู่เห็นว่าเขากำลังมีปัญหาอยู่การช่วยเหลือก็คือทำให้เขาเนี่ยพ้นจากทุกข์ตรงนั้นแต่ว่าคุณแน่ใจแค่ไหนว่าคุณช่วยเขาพ้นทุกข์หรือคุณช่วยไปเติมความทุกข์ให้กับเขาคุณไปซ้ำเติมคนที่เขากำลังทุกข์อยู่หรือเปล่าตกลงคุณเป็นคนดีหรือไม่ต้องกลับมาถามตัวเองเราเป็นคนดีจริงไหมในขณะที่คนอื่นเขากำลังเดือดร้อนเพราะขาดสติอาจจะเผลอพังไปทำความชั่วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเราห้ามพูดถึงเราห้ามตักเตือนก็ไม่ใช่อย่างนั้นแต่การประจานการกระทำต่อสิ่งที่ไม่ดีแล้วเราก็ทำไม่ดีด้วยเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคนคนนั้นแสดงถึงความมีปัญญาพอความคิดเนี่ยมันมีระบบขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าคนแต่ละคนหรือใครที่ทำอะไรลงไปเนี่ยมันกำลังแสดงอะไรมาออกมาอยู่เป็นแบบนั้นนะคะทีนี้เมื่อสักครู่เนี่ยอาจารย์ดุสิตก็พูดอนุสัยนะคะอนุสัยเนี่ยอนุสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกำลังของกิเลสของเราเนี่ยที่มันมาก
ไม่ใช่ระดับของนิวรณ์หรือระดับของปริยุทธานกิเลสที่มันอยู่ที่ใจแต่มันล้นออกมาละล้นออกมาพอล้นออกมาเป็นคำพูดล้นออกมาเป็นการกระทำต่างๆทำบ่อยๆยิ่งบ่อยยิ่งบ่อยทำแล้วทำอีกเนี่ยทำแล้วก็ไม่มีสติทำแล้วก็ไม่มีสติชอบนินทาคนอื่นชอบว่าคนอื่นชอบพูดด้วยอำนาจอารมณ์ต่างๆทำจนเป็นนิสัยอ่ะแล้วก็บอกว่าฉันเป็นของฉันอย่างนี้เราลองถามตัวเราเองสิคะว่าถ้าเรามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาพูดกับเราด้วยน้ำเสียงที่ไม่ดีน้ำเสียงแบบเอาแค่หน้าตาแบบไม่รับอารมณ์อ่ะสมมุติว่าเรามาวัดเนี่ยเราตั้งใจจะมาทำบุญจะมาช่วยงานวัดปรากฏว่ามีแม่ชีอยู่ท่านนึงอารมณ์ไม่ดีทะเลาะ กับใครมาก็ไม่รู้อยู่ดีมาตวาดใส่แล้วมีอะไรให้ทำบ้างไหมคะคือคนที่เขามาเนี่ยเขาจิตใจดีมาเลยนะปรากฏว่าอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะต้องมายุ่งกับฉันฉันอารมณ์ไม่ดีหรือจะไปไหนก็ไปอะไรเงี้ยสมมติอยู่ดีๆเนี่ยเราก็จะงงว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดวะถ้าเป็นชาวบ้านทั่วไปก็จะคิดว่าเฮ้ยไม่มาแล้ววัดเนี้ยเพราะว่าวัดนี้โอ้โหพูดจาไม่ดีเลยซึ่งมันไม่มีใครชอบอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่เขามาวัดเนี่ยเขาไม่ได้เสียเงินคำว่ามาขอทำงานเนี่ยมันเป็นจิตที่มันเป็นอาสาเพราะฉะนั้นมันไม่มีรายได้การที่เขาจะหยุดทำเนี่ยมันก็ไม่ได้มีผลเสียกับส่วนรวมอยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้มีรายได้อะไรอันนี้แหละค่ะนะคะพอเราทำจนชินใครมาแล้วก็ด่าใครมาแล้วก็ด่าเคยมีท่านหนึ่งดังมากมีทุกคนพูดถึงมีวัดหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแม่ชีแกก็กลายเป็นเหมือนกับภูมิใจด้วยนะมันเหมือนกับเป็นโลโก้ของวัดอะใครมาที่นี่ก็ต้องโดนด่าอะไรเงี้ยทีนี้พอมันเป็นนิสัยที่ทำจนชินมันก็คือกลับมาสู่เป็นอนุสัยกลับมาสู่อนุสัยทุกครั้งที่เราทำค่ะเราทำอะไรที่มันขาดสติแล้วมันก็ล้นออกมาก็กลับมาเป็นอนุสัยพอมีอะไรมากระทบอันเดิมเราตาไปกระทบไอ้สิ่งเดิมที่เราเคยไม่ชอบมันก็ออกมาแสดงพอมันแสดงเสร็จปุ๊บมันก็กลับมาเป็นอนุสัยหนาขึ้น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 จนหาทางกำจัดไม่ได้เพราะว่ากิเลสเนี่ยมันกำจัดได้อยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือปัญญาแล้วคนที่มีอนุสัยหนาแน่นกิเลสมาก็เป็นอารมณ์กิเลสมาก็เป็นอารมณ์กิเลสมาก็เป็นอารมณ์ถามว่าเขาจะเอาปัญญาที่ไหนมาเห็นกิเลสเพราะเขาไม่เคยเปิดโอกาสให้ปัญญามันเกิดเลยเขาไม่ได้เคยตั้งสติที่จะทำความเพียรให้มันเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นโอกาสของการเกิดปัญญาย่อมไม่มีเมื่อโอกาสของการเกิดปัญญาไม่มีอุปนิสัยอ่ะที่มันเป็น อนุสัยเก่าของเราที่มันผุดขึ้นมาแล้วเราก็ไม่สามารถควบคุมมันได้เนี่ยมันก็กลายเป็นอนาคตของเราทั้งชาตินี้แล้วก็ชาติหน้าโอ้โหพอเข้าใจเรื่องแบบนี้นะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตเนี้ยมันต้องยิ่งระมัดระวังการแสดงออกให้มากขึ้นการแสดงออกไม่ได้มีเฉพาะตอนที่เราเจอกันในโลกใบนี้นะคะการแสดงออกหน้าเฟซบุ๊กการแสดงออกหน้าแอปอื่นๆควรระมัดระวังว่าเราแสดงออกไปแล้วเนี่ยเรามีเจตนาที่จะให้คนอ่านคนฟังเนี่ยได้บุญหรือเรามีเจตนาที่จะทำให้คนอ่านคนฟังเนี่ยเกิดความโกรธแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราเขียนสิ่งที่เราแสดงออกหน้าเฟซบุ๊กเป็นใจที่ดีแล้วคนที่อ่านมีอกุศลจิตอยู่อ่านแล้วมันไม่ดีเนี่ยเราก็คงจะทำอะไรไม่ได้มันเป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะต้องจัดการกับเลตตัวของเขาเองไม่ใช่เราแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเจตนาจะกระทบหรือจะว่าใครเราก็ต้องเคลียร์ตัวเองด้วยว่าชีวิตเราวันๆนึงเนี่ยมันมีการคืนกลับของวิบากกรรมแล้วก็อนุสัยอยู่เป็นประจำถ้าเราอยากจะมีความสุขจิตของเราที่มันเป็นสามัญสำนึกอ่ะมันต้องเป็นจิตที่ดีค่ะมันถึงจะออกมาเป็นความสุขได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นันมกูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชริตวงศ์สกุลค่ะ
ที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์สรายุทธ์สิริสาโลค่ะผอ.สถานีวิทยุวัดท่าพญาจากสาธุเรดิโอที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้ขอกราบขอบคุณท่านครูบาอาจารย์วัดแสงธรรมรังสีที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้ขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดนาล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์วัดดงไม้งามจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เมตตาลิ้นสัญญาณให้กับรายการธรรมวลีและที่สุดขอกราบขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ